มาต่อกันที่สองนักปั่นชาวยะลาปั่นจักรยานมากรุงเทพมหานครเพื่อลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่โรงพยาบาลศิริราชค่ะที่บ้านเลขที่55ทับ7ถนนวงเวียน3อำเภอเมืองจังหวัดยะลานายมัคควันราชวาน,นิชอายุ54ปีและนายจักริษ ปั่นสุดที่วานิชอายุ40ปีสองนักปั่นในชมรมจักรยานยะลาพร้อมด้วยรถจักรยานเสือภูเขาได้จัดเตรียมสัมภาระอุปกรณ์ที่จําเป็นในการออกเดินทางจากจังหวัดยะลามาอย่างกรุงเทพมหานครโดวยวิธีปั่นรถจักรยานกว่า1,000กิโลเมตรเพื่อลงนามถวายพระพรให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนายมัคควันกล่าวว่าการปั่นจักรยานมาถวายพระพรจะใช้เวลาเดินทางภายใน15วันหรืออาจล่าช้ากว่ากําหนดไว้ หากมีอุปสรรคเรื่องของฝนและตั้งใจจะปั่นวันละ100กิโลเมตรเท่านั้นเพื่อเก็บแรงเก็บร่างกายในวันรุ่งขึ้นต่อไปส่วนเรื่องที่พักจะขอพักอาศัยตามวัดต่างๆเพื่อจะได้ปฏิบัติธรรมไหว้พระสวดมนต์และนั่งสมาธิได้ด้วย